ลิปโป้ปรับใหม่ตีไกลได้ด้วยแถมดูเลือดโคตรแรงดูสิครับดวลกับฟอร์เรนยังสูสีอ่ะนี่มันบัฟเพื่อขายสกินชัดๆแถมสกินนี้นะครับยังขายในราคาแค่890คูปองนะครับพร้อมปลอบโปรไฟล์แต่ถ้าใครจะซื้อนะครับผมอย่าลืมรับบัตรลดราคากันด้วยนะครับลดตั้งหลายคูปองลิปโป้แพทใหม่มันเก่งยังไงสกินนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปกันเลยนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการรีวิวลิปโป้นะครับผมสกินใหม่ในแรงค์ซูพรีม66ดาวนะครับผมซึ่งรุ่นแฝงที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับรีวิวเคนนิ่งรุ่นก็จะเป็นออนสปิริตดราก้อนนั่นเองนะครับเฮ้ยมอสสกินมันนี่แอบเหมือนนาคอสตัวสายฟ้าเหมือนกันนะผมว่าใช่เลยอะน่าจะแบบเซตเดียวกันเลยในเกมนี้เจอตัวที่แบบว่าแพ้ทางมากที่สุดในเกมด้วยนะครับผมอย่างฟอร์ติโน่นะครับแต่ลิปโป้แพทนี้บัฟมานะครับผมได้ตีไกลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมก็ลองมาดูกันนะครับผมแต่ปกติธรรมชาติของฟอร์ติโน่กับลิปโป้เนี่ยมันไม่มีทางชนะได้แล้วนะลิปโป้ถ้าฟอร์เรนมันไม่หาจริงอะแต่แรงนี้ไม่มีฟอร์เรนหาแล้วครับพูดตามตรงเลยออกเป็นรองเท้ากรอกกันนะครับผมอธิบายสกิลของลิปโป้แพทนี้ง่ายๆนะครับทุกสกิลที่ใช้ไปนะครับผมจะทำให้เกิดสแต็กนะครับและเก็บได้สูงสุด5สแต็กนะและสแต็กที่มีอยู่เนี่ยจะสามารถทำให้ตีไกลได้และบวกแอทแทคสปีดด้วยนะครับผมให้พวกผมได้เดินสะดวกแบบที่ให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่ผมตัวละครอย่างหานะครับคุณผมจินหน้าลิปโป้อ่ะโอ้โหขออย่างเดียวครับอย่าเอาคลิปลงไม่เอาคลิปลงครับแต่เอาคลิปลงมาดิรัวกว่าที่ไหนจ้ามาดิคุมเวฟนะคุมเวฟนะคุณเสียคลิปนะถ้าคุณไม่เข้าอ่ะผมปาครับปืดมาดิโชว์มาดิพอจะดอกแต่ว่าเขาจะโดนโอริโอฟิกเกอร์ปาปึ๊บกินหน้าจัดไหมไม่ทันโอเคว่าจะต่อให้สักหน่อยต้นเกมก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับสกิล2นี่ดูดเลือดคลิปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับทุกคนดูดิแม้แล้วดูด3ฮิตด้วยนะปาโดน3ตัวก็ดูด3ฮิตแต่ดูดไม่แรงเท่าไหร่นะครับไม่แรงเหรอ93ตัวเฮ้ยเยอะนะ300นู่นน่ะเกือบ300สิอ่ะถ้าอัพเลเวล2ก็คือ100แล้วนะผมก็คือ300แล้วเนี่ยไอ้ฟาเลทไปแล้วจะมาเก็บไฟอยู่นะเจอลิปโป้ฟอร์เรนแต่สเตียบเราคิดว่าผมว่ามันเป็นไอเทมที่สำคัญครับเองก็ต้องออกนะปาจบนายเมรุอ้าวเล่นปาตีโชว์โดนต่อตีปาตึ๊ดระวังโดนดึงจ้าโอเคนะครับผู้บนครับผมว่าถ้าผมถึงแจ็คเรามีเลนดอร์ด้วยน่าจะไหวพอเลนก็ไม่สี่แต่อีกีวิ่งมาทางนี้บีบแบบนี้ผมว่าผมโชว์ได้วะนี่กระสองนี้โอเคเอ้ยแจ็คน่าโดนมากยังไงกรอนได้นะมันมุกไปดักแล้วโอ้โหจะลาดด้วยเนี่ยครับลิปโป้เวลามีสแต็กมันจะตีไกลนะครับแพทนี้ตีเด็ดเลยสู้เยอะไม่ได้นะตอนเล่นนะผมว่าถ้ามันล้ำช่ำผมตายนะครับล้ำไม่หลุดถ้าล้ำหลุดก็มาดิครับตีครับผมปลาขึ้นตีครับปึ๊บปั๊บปลาขึ้นนะครับตีครับแลกคนละ 20% นะครับบนผมโดนไปก่อนแล้วบน3ตัวผมมีฟิกผมวิ่งมาฟิกกี้ได้นะจบไม่ถึงได้ฟิกเฉยๆครับอุ้ยไอ้เหี้ยมันดูดข้ามฝั่งแบบตึงๆบอลเลนมานะข้างหลังกัดนาคอสซัดนาคอสผมเอาฟอร์เรนก่อนเลยมาดินาคอสเหรอนาคอสเหรอฮะแจ็คเหรอแจ็คเอลสุฟิกไหวนะเนี่ยชึดชัดปั๊บโชโอ้โหโคตรโชช็อตนี้ตีปาดขึ้น3วิงัดได้เอ้ยแทงหน่อยเพื่อนงัดได้แต่ไม่มีคนซ้อนโอเคไม่เป็นไรว่าช็อตนี้เดือดอยู่เนี่ยเห็นไหมทุกคนลิปโป้มันตึงนะเว้ยแพทเนี่ยทำเป็นเล่นไปเว้ยโอ้พี่ก็แรงกับผมเกินนะครับเก็บกิ๊บเล็กไว้ก็ได้นะผมว่าเลือดแค่นี้เสี่ยงอยู่นะคอร์ดว่าเลยแต่เราไม่งั้นเตี่ยผมว่าเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะยกตีอันตีนี้แบบนี้ข้างบนโผล่2โอเคข้างล่างก็โผล่2ครับแต่พอลิไม่มีตีครับเว้ยไม่มีตีว่ะเพื่อนแต่น่าจะไหวเปิดแมปให้ไปเลยสวยนะคอสหมดละป่าขึ้นแบบแรงๆอุ้ยแรงนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปอย่างนี้ดูดเลือดตัดเวฟอย่างรวดเร็วถ้าเอามา1-1ฟอร์เรนผมบอกเลยครับว่าต้องมีตัดเลือดครับผมเออซอฟเดท
จังหวะนี้ป่าเป็นของผมครับทุกคนว่าผมจะ1-1ฟอร์เรนได้ป่ะผมอยากลองว่ะกำลังน่าจะแตกครับผมรอคนมากันล่างมาฟอร์เรนเนี่ยไม่มาเว้ยเฮ้ยโอ้โหพี่ผมก็รอตั้งนานแต่จะปลาขึ้นก็หน่อยปลาขึ้นใส่ไม่เลยไม่ได้กลัวฟอร์เรนอยู่แล้วมาสิจ้าลองวัดไหนปะล่ะเพียว8กับเพียว9เนี่ยมาดิลองกันครับโอเคไม่ไหวก็ไม่ไหววะเฮ้ย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 พึดพัดมาดิอุ้ย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 ยังไงพึดพัดโชว์โซโล่คิวเปิดอันติสวนเลยช็อตนี้มาพอดีได้สู่4นะครับเนี่ยตัวผมแพ้ทางอ่ะแต่เงินผมนำด้วยแหละแต่เอาจริงๆผมว่ามันก็แอบสู้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไม่ตัดเลือดละแล้วเดี๋ยวเจอกันโอ้เฮ้ยนาคอสรวยแน่จริงฮะกินหน้ากูรวยจังวะ3-0เลยมีใครมาไหมตรงนี้กูว่าได้มันนะเนี่ยดีครับโอเคครับเยอะจังอ่ะดิเลือดครับผมตีไกลดิเลือดโกงครับโตปลาขึ้นไปโค700ผมถึกจัดแล้วดิดิเลือดก็แหลกซุปเปอร์คริสถูกส่งออกไปแล้วครับโตปลาดับโบ๊ะเสร็จกูนี่เขาเรียกว่าจังหวะฉาบฉวยยึกยัก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 อ้าวโอเคเอาใหม่เพื่อนอย่าทำดูเลยเฮ้ยเพื่อนข้างล่างกูมีฟอร์เรนว่ะเราซ้อนหน่อยดิอ่ะยิงยิงซูมซูมซูมอ่ะเอาดิ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 อ่ะกูเอานะไอ้สัตว์กูเอาจริงนะกูเอายก2สยองกึ๋มสยองจริงกูสยองเพื่อนโอ้โหไม่มีลงไม่มีล้างอะไรเลยหรอโอเคฝากด้วยครับไมทีมจัดมาเลยเอาปิดดอกตึงๆอันนี้โยนนะทุกคนไม่ต้องทำตามนะครับไม่คุ้มเลยแม่งไม่ได้สกิลด้วยโอ้เสียซองด้วยแหมติดโยนไปหน่อยนะครับผมเมื่อกี้กะเอาสนุกไงแต่ฝั่งตรงข้ามแม่งรอซื้อผมไม่มีคำว่าใจดีแล้วนะครับในครั้งต่อๆไปอ่ะนี่ก็ดาวสูงนะแต่ยังติดเล่นอยู่แต่ผมคิดว่าไม่น่าแพ้ครับโอ้ย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 มาดิหมดแล้วนะแยกอะซัดเลยมาดิมาดิสิกะอิกิชี้ยาถึกนะครับเนี่ยแต่ผมไม่มีการเวทนะกลับใหม่มาแล้วครับผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าเกมนี้ต้องออกคอยไหมคิดว่าเล่นฟูลดาเมจได้ฟอร์ตเคฟไหมล่ะได้เกาะด้วยนะครับเป็นไงโอ้โหดูดิครับโอ้โหคือนาคอสก็บอกว่ากูไม่ไหวกับลิปโป้ว่ะเพื่อนมันตึงเกินฟอร์ตเคฟเลยละกันครับถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามีภาพอยู่ไอ้มันโหดนั่นแหละทุกคนเนี่ยของจริงจัดเลยลิปโป้แพทนี้เอาผมมันตีซัดเลยครับแบบเนี้ยซัดเด็ดรออะไรอ่ะยกบึ้มปลาดาบกดดาบใหม่กูตายเอ้ยเพื่อนไม่ควรไปแทงให้หน่อยวะนี่ผมทำไม่ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเย็นแล้วผมโยนไปไหนโทษทีแปะโบ๊ะปั๊บปั๊บเย็นเลยไม่น่า MVP ครับตอนสุดท้ายถ้าผมไม่ตายน่าจะได้กินหน้าน่าจะได้แต่ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าขนาดตัวละครแพ้ทางเนี่ยมันก็ยังพอสู่สีนะครับผมกับฟอร์เรนตัวนี้นี่60ดาวนะจะบอกว่าฟอร์เรนรับไม่เป็นก็ไม่ได้นะครับ60ดาวมันก็สูงนะอ้าวกู1ว่ะเฮ้ยผม MVP ได้ไงครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้634ครับผมสกอร์ไอเทมก็ประมาณนี้นะครับถ้าที่ผมแบบว่าจะออกนะผมก็คือฟอร์เทมแล้วก็เกาะเกิดนั่นเองนะครับผมก็มาสู้กับตัวกายภาพโดยเฉพาะเลยโดนอีกี้ตัวเดียวดูดาเมจครับผมเฮ้ย 26% ออฟเลนนะครับท่านผู้ชมออฟเลนลิปโป้นะดาเมจ26นะ
เยอะนะครับเนี่ยแพทนี่ทำเล่นไปเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับริปโปแพทใหม่กับสกินใหม่นะครับผมก็เรียกว่าสกินเนี่ยสวยเอาเรื่องเลยนะครับผมแถมตัวละครเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าแพทนี้มาแน่นอนนะครับตัวยังเก่งถ้าเทียบกับแพทก่อนๆนะครับผมตัวมันเก่งมากครับสุดท้ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สุดท้ายกับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบอกเลยริปโปแพทนี้โคตรมา